ือว่าอนับถึงวันนี้เนี่ยเรื่องระบบรางเรื่องระบบการรถไฟเนี่ยเหมือนกับถูกกว่าร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ไม่มีความคืบหน้าทำไมวันนี้สังคมไทยตื่นตัวแล้วก็กลับเข้ามาพูดเรื่องระบบรางมันมีความสำคัญอย่างไรที่วันนี้เราต้องกลับมาพูดเรื่องนี้แล้วครับเรื่องระบบรางตอนนี้เริ่มกลับได้ความสนใจโดยเฉพาะในสังคมไทยนะครับผมว่าในสถานการณ์ทั่วโลกเองมันเปลี่ยนครับนั้นในนานาชาติเองในนานาประเทศเองก็เริ่มใช้ระบบรางทำใหม่หนึ่งเรามีวิกฤตทางพลังงานนะครับถ้าเรายังถึงใช้รถยนต์ของเราเนี่ยนะเมื่อเทียบต่อการขนส่งเมื่อเทียบกับต่อการขนคนแล้วนะต่อคันต่อกิโลเนี่ยค่าใช้จ่ายมันต่างกันเยอะรถยนต์นี่มันจะแพงกว่าประมาณเกือบ 4-7 เท่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพของรถของใครด้วยนั่นมันเนื่องคงเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตพลังงานที่ทำให้คนกลับมาสนใจว่าในระบบการขนส่งเองเนี่ยจะทำไงให้มันถูกเพราะระบบการขนส่งถูกลงหรือโลจิสติกมันถูกลงกระบวนการแข่งขันในเรื่องการค้ามันก็จะดีขึ้นถูกไหมฮะเพราะต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งหรือโลจิสติกเนี่ยถ้ามันถูกใครถูกกว่าคนนั้นคงได้เปรียบนะฮะในเรื่องของราคาของสินค้านั่นก็คงเป็นประเด็นอันที่สองประเด็นอันสามก็คือว่าการขนส่งทางรางทุกคนเริ่มเห็นว่ามันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะตรงนั้นมันก็คงจะลดเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆบนทางหลวงมากขึ้นนะฮะบนทางหลวงมากขึ้นนะตรงนั้นก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ความสนใจก็เริ่มกลับมามองเรื่องของระบบรางแล้วอย่างการศึกษาหรือการพูดคุยกันเรื่องในอนุรางตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีโมเดลในที่น่าจะเป็นตัวแบบหรือต้นแบบที่เราน่าจะนำมาใช้ของต่างประเทศที่น่าจะเราน่าจะปรับมาใช้หรือลักษณะที่จะปรับก็เป็นการศึกษาเพราะว่าเราคงจะเอาของเข้ามาใช้รุนแรงไม่ได้นะที่ศึกษาที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ที่เราไปดูอยู่นะอันที่หนึ่งก็คือว่าในเรื่องการบริหารจัดการต่างๆนะมันก็จะมีของญี่ปุ่นจีอาร์ที่เรารู้จักกันจีอาร์ซึ่งก็แบ่งเป็นตะวันออกตะวันตกอะไรนั่นนะแล้วก็มีการบริหารจัดการเกี่ยวเรื่องทางรางเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินนะครับในส่วนนี้ในมาเรย์เองเนี่ยที่เราไปดูมาก็คือว่าเขาก็มองเรื่องการสาธารณูปโภคคือเป็นสาธารณะนะคือให้การบริการเพื่อที่จะให้ประชาชนเขาสามารถจะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เซฟก็คือถูกนะฮะตรงนั้นก็เป็นส่วนนั่นก็คือการบริหารจัดการเพื่อรัฐเองก็คงจะต้องจ้องยอมลงทุนในเรื่องของที่ดูนะในขณะนี้ในจีนเองนะฮะเขาก็โอเคจีนเป็นประเทศใหญ่เป็นประชากรที่มากเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นในการที่จะต้องเกิดขึ้นระบบตรงนี้นะการบริหารจัดการก็เองก็คงในส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มอำนวยความสะดวกนะฮะเพิ่มอำนวยความสะดวกให้ขนส่งได้มากขึ้นนะฮะเร็วขึ้นนะก็เขาก็จะมองในแบบนี้ตอนนี้บ้านเราจะเอาแบบไหนนะซึ่งในวันนี้เองในอนุรางเราคงคุยกันอยู่ว่าถ้าในระบบเรานะฮะที่จะเกิดขึ้นมีการขยายในระบบรางอย่างพูดถึงไม่ว่าจะเป็นไฮสปีดความเร็วสูงที่เกิดขึ้นหรือระบบรางคู่ที่เกิดขึ้นของรฟท.นะครับหรือแม้กระทั่งการเดินรถภายในกรุงเทพหรือในปริมณฑลนะก็คือในเขตเมืองทั้งหลายครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคงจะต้องมีระบบนะครับอะไรขึ้นมาบริหารจัดการจะมีระบบจะมองถึงเรื่องระบบการลงทุนจะมองถึงระบบการคืนทุนจะมองถึงระบบการบริการสาธารณะจะมองถึงระบบการควบคุมความปลอดภัยนะมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไรนะต่างๆนี่ซึ่งตรงนี้เองในอนุรางก็วางกรอบกำลังวางกรอบในการที่จะช่วยกันศึกษาด้วยถ้าเรากล้าลงทุนนะอีกประมาณเป็นล้านๆเนี่ยนะครับนะฮะมันก็คงต้องมีระบบที่จะเข้ามาดูแลไม่ว่าเป็นระบบการตรวจสอบนะฮะระบบการวางแผนผังทั้งหมดนะระบบการเชื่อมโยงอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะซึ่งจะต้องมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลเป็นมือหนึ่งตรงนี้นะครับนั่นก็คือวัตถุประสงค์ในส่วนหนึ่งที่ในอนุทางรางกำลังพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าดังนั้นเราก็คงจะเอารูปแบบเอาประสบการณ์นะฮะในแต่ละประเทศประเภทไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาเลยอเมริกาหรือทางยุโรปนะซึ่งก็คงจะต้องขอองค์ความรู้ตรงนี้นะฮะในบางส่วนจากที่ปรึกษาของเราจากอะไรที่เรามาแล้วมาผสมผสานกันให้มันเป็นบริบทของบ้านเรานะฮะเป็นทีนี้ก็จะถามเรื่องของพอพูดถึงเรื่องระบบรางหรือระบบการขนส่งเนี่ยโอเคในเรื่องของโลจิสติกอาจจะถูกลงหรืออะไรตรงทีนี้มันในงบประมาณ 2.2 ล้านล้านหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องไฮสปีด
ค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงก็คือการขนส่งคนอาจจะเป็นเรื่องหลักที่ให้ความสำคัญทีนี้ถามเรื่องของราคาและความคุ้มค่ามันจะไปเกิดการแข่งขันตัดราคากันเองกับสายการบินต้นทุนต่ำไหมหรืออะไรประมาณอย่างนี้หรือว่าค่าใช้จ่ายมันจะแพงหรือไม่มันควรจะเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ที่คนสามารถใช้ชีวิตได้จริงอะไรพวกนี้ครับครับนั่นคือสิ่งที่เราเป็นห่วงอยู่อันนึงว่าการลงทุนถ้าเราลงทุนเพื่อที่จะเอาค่าใช้รายรับที่เกิดขึ้นจากการขนส่งอย่างเดียวการรับผู้โดยสารอย่างเดียวมาเพื่อจะเลี้ยงตัวเองนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าเพราะระบบไฮสปีดเองที่เรากำลังพูดถึงการลงทุนค่อนข้างจะสูงอัตราการคืนทุนก็คงใช้เวลายาวนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการตรงนี้คืนการคืนทุนที่เร็วอัตราค่าบริการก็คงต้องแพงถูกไหมฮะถ้าเมื่อแพงก็เกิดแน่นอนเครื่องบินต่างๆสนามบินเรามีเกือบทั่วประเทศแล้วนะโรคอสเริ่มเข้ามามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็แข่งกันแต่ในส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยหลักการแล้วรถไฟหรือไฮสปีดเองที่เราพบอยู่ว่าอัตราค่าโดยสารเองน่าจะถูกกว่าอัตราเครื่องบินอยู่ประมาณ 20-30% แต่ข้อดีคือระยะเวลาของการเดินทางเครื่องบินอาจจะสั้นกว่าแต่เครื่องบินจะเสียเวลาในการเช็คอินเช็คเอาท์ถูกไหมฮะในขณะเดียวกันรถไฟนี่ออกจากสถานีแล้วก็เข้าสู่การเมืองได้เลยตรงนี้คือข้อได้เปรียบของรถไฟอันที่หนึ่งอันที่สองความรู้สึกของความปลอดภัยรถไฟจะดีกว่านี่คือส่วนหนึ่งของการที่ดึงลูกค้านะครับนั่นก็คงเป็นตัวหลักๆที่รถไฟดูแต่นั่นก็คือเรื่องที่ถามว่าคุ้มไหมบางครั้งเราก็ต้องมองเรื่องของนโยบายว่าเป็นสาธารณประโยชน์ไหมเป็นเรื่องของสาธารณะไหมการขนส่งสาธารณะไหมในส่วนหนึ่งรัฐเองก็จะต้องซัพพอร์ตในขณะเดียวกันรัฐเองก็คงจะต้องมีรายได้จากส่วนอื่นที่เกี่ยวกับในระบบรางที่วันนี้เราพูดกันอยู่นิดหนึ่งว่ามันก็ต้องมีเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินของการรถไฟเองตรงนั้นเข้ามาร่วมด้วยไหมหรือจะเอาตัวเองเลี้ยงรอดผมคิดว่าในบางส่วนไปถึงระยะหนึ่งอาจจะเลี้ยงรอดด้วยตัวของเขาเองได้ทีนี้มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือที่ผ่านมาของบทเรียนของการขาดทุนของระบบรถไฟบ้านเราน่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงรถไฟในราคาสูงทีนี้เนี่ยในเท่าที่ศึกษามาตอนนี้มีการพูดถึงในระดับรัฐในการที่จะกันงบประมาณหรืออะไรในเรื่องของค่าซ่อมบำรุงหรืออะไรตรงนี้คือจริงๆแน่นอนครับทุกอย่างมันจะต้องเวลาคิดมันต้องคิดถึงเรื่องบำรุงรักษาด้วยนะฮะนะในบ้านเราบางทีอาจจะแต่ลงทุนแต่พอบำรุงรักษานี่เอาตัวเองคือหารายได้เพื่อมาดูแลตัวเองนะฮะหาได้มาดูแลบางครั้งในการสตาร์ทครั้งแรกงานเริ่มต้นใหม่ๆมันก็แน่นอนฮะความทุ่มทุนยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการบำรุงรักษาเองเนี่ยก็คงต้องทำมันก็ต้องมีส่วนนึงที่ต้องวางเอาไว้นะเหมือนเราทำธุรกิจใดๆพอเริ่มสตาร์ทปุ๊บมันก็ต้องยอมอยู่ในช่วงแรกจะต้องมีทุนสำรองในการที่จะพัฒนาในการที่จะแก้ไขปรับปรุงต่างๆเหมือนกันผมว่าเขาคงต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันละต่อไปนี้นะเพราะประเด็นก็คือว่าจะต้องมีการวางแผนนะฮะวางแผนอย่างต่อเนื่องว่าเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อรถไฟเริ่มวิ่งแล้วสิ่งที่จะต้องตามมาคืออะไรเนื่องจากของบางอย่างเราไม่สามารถที่จะเอามาสั่งวันนี้ได้วันนี้สั่งวันนี้อาจได้อีก2ปีเพราะการวางแผนตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นการเฝ้าระวังสิ่งต่างๆนะฮะเพื่อจะให้มันเกิดแผนที่ดีที่จะสอดรับในการที่จะเกิดการบริการอย่างต่อเนื่องได้นั่นมีความสำคัญนะผมคงอยากฝากไว้ตรงนี้คือบางครั้งบ้านเราอาจจะขาดตรงนี้ไปที่ขาดเพราะว่าอาจจะมีเรื่องระบบของการเงินการคลังที่เข้ามาผูกพันในการที่จะไปวางงบวางอะไรไว้ที่จะทำเรื่องนี้ทั้งที่ยังมองไม่เห็นบางทีเราก็ลืมไปตรงนั้นขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันก็คือว่าเอาล่ะเรามีแผนตัวนี้แล้วก็มีโปรเจกต์ที่วางไว้แล้วค่อนข้างที่จะน่าสนใจมันจะมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ที่มันจะทำให้เดินไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วก็ทางอนุมองว่าตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญที่น่าจะต้องฝ่าไปให้ได้รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะไปทั้งต่อรัฐและต่อสภาด้วยครับผมประเด็นผมคิดว่าเรื่องเราจะกล้าลงทุนไหมครับนะฮะถ้าเรามองว่าสิ่งต่างๆที่ลงทุนตรงนี้ไปมันทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้เร็วแล้วไปทันเขาเราต้องกล้าลงทุนนี่อุปสรรคมันคงอยู่ตรงนี้เพราะมันคงจะมีปัญหาเรื่องการลงทุนทั้งนั้นเองนะครับถ้าเรากล้าลงทุนอันที่หนึ่งอันที่สองการเลือกเทคโนโลยีที่จะคุ้มทุนที่จะเอามาใช้นะตรงนั้นก็มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในปัญหาบริษัทมันน่าจะอยู่ตรงนี้ว่ากล้าไหม
กล้าที่จะลงทุนไปตรงนี้เพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอันนี้สองเมื่อกล้าแล้วการเลือกเทคโนโลยีที่อยากมาใช้ที่มันเหมาะสมมันคุ้มค่านะแล้วมันเกิดผลประโยชน์ได้ดีที่สุดกับตลาดตรงนั้นน่าจะเป็นปัจจัยอันสำคัญนะที่จะต้องคิดให้หนักตรงนี้นะฮะทีนี้เมื่อกี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดลงไปแล้วผมคิดว่าเรียนไปแล้วแน่นอนนะเราพูดกันมาแต่แรกแล้วว่าหนึ่งระบบโลจิสติกมันดีขึ้นความรวดเร็วมันดีขึ้นนะการขนสายสินค้าดีขึ้นการบริการผู้โดยสารนะการบริการประชาชนได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะเป็นประโยชน์ทางด้านของพวกนี้ความปลอดภัยเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้มันก็ยิ่งดีขึ้นนะแล้วการใช้ทางหลวงนะก็ลดน้อยลงอุบัติเหตุเกิดน้อยลงความสึกหรอของทางหลวงก็น้อยลงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จะกลับเข้ามาตรงนี้แต่โอเคการใช้ระบบรางที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมีการซ่อมบำรุงเหมือนกันฮะมันชิบแต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นการถ่ายผู้โดยสารสายของได้ค่อนข้างในปริมาณที่มากในเวลาอันสั้น